ครับพาเพื่อนชมบรรยากาศประเภทนี้ใส่ขันดอกอินทขินเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านนอกวัดนะครับหน้าวัดเจดีย์หลวงด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าฝนแสนหาก็นำมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าให้คนได้ส่งน้ำกันในวันสงกรานต์นะครับก็จะมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาไปร่วมในขบวนส่งน้ำพระด้วยให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก็เป็นหออินทขินนะครับเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขินเสาอินทขินจะอยู่ด้านในนะครับหรือว่าเสาหลักเมืองคนก็มาวางดอกไม้กันเยอะแยะเลยครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับหลังจากวันนี้ก็ไม่มีครับต้องรอปีหน้าอีกทีหนึ่งก็มาวางดอกไม้กันตรงนี้นะครับได้ทุกที่เลยโตตรงนี้ก็ได้ด้านในก็ได้สำหรับปีนี้นะครับตรงกับวันที่16ถึง22ครับเดือนพฤษภาก็คนก็จะมาใส่ขันดอกกันตรงนี้ก็มีดนตรีสนุกเลยด้านในจะเห็นนะครับเสาอินทขินจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ใต้ดินแล้วก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านบนที่นี่เขาไม่ให้ผู้หญิงเข้านะครับไม่ให้สุภาพสตรีเข้าเป็นไปตามจารีตประเพณีแต่โบราณนะครับนี่ก็ด้านในคนก็มาวางดอกไม้กันบูชาเสาอินทขินบริเวณภายในหอนะครับจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามให้ดูรอบครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูบริเวณภายในวัดกันต่อนะครับอันนี้ด้านหน้าพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าฝนแสนหาก็มาประดิษฐานไว้ที่นี่นะครับตรงหน้าวัดเลยใครมาก็จะมาส่งน้ำพระท่านตรงนี้ก่อนเข้าไปในวิหารนะครับไปชมพระวิหารกันก็เขาบูรณะใหม่นะครับปีที่แล้วมาไม่ได้เข้ายังปิดอยู่เลยแต่ปีนี้เปิดนะครับส่วนตรงนี้นะครับบันไดนาคได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือนะครับของล้านนาเข้าไปดูกันบันไดตรงนี้เขายังซ่อมอยู่เลยยังไม่เสร็จก็ภายในบริเวณวิหารนะครับคนก็มาใส่บาตรกันพระพุทธรูปนะครับสวยงามมากข้างพระวิหารนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูด้านหลังเจดีย์หลวงเจดีย์ใหญ่มาก
เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูตรงนู้นเขาส่งน้ำเจดีย์กำลังดึงกันอยู่คนดึงกันอยู่ขึ้นไปด้านบนไหลลงมาละสงการไปเลยหนูส่งน้ำพระธาตุนะครับคนก็มาเที่ยวกันเยอะมาทำบุญด้วยมาเที่ยวด้วยได้สองอย่างตรงนี้ก็มีปลาป่องด้านหลังประมาณนี้ครับงานวัดรอบวัดเจดีย์หลวงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายๆองค์ของชารอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับละครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ